คุณผู้ชมมาไล่เรียงกันอีกครั้งนะคะกับเหตุระเบิดที่โรงงานหรือเรียกให้ถูกจริงๆเนี่ยเป็นสถานประกอบการพลุดอกไม้ไฟที่สุพรรณบุรีนี่ก็เป็นอีกครั้งค่ะที่แสดงให้เห็นถึงการแยกส่วนดูแลของหน่วยงานต่างๆมันกลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดโศกนาฏกรรมรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกปากเองนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นทุกปีวันนี้11โมงจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการในการแก้ไขปัญหาค่ะ11นาฬิกาที่1ประชาการนะครับประชาการระเบียบรัฐบาลในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยผมดูว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างหนึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคืออำเภอเนี่ยออกอนุญาตในเรื่องของการเก็บหรือการมีที่เก็บนะครับตามกฎหมายว่าอนุญาตให้ทำและค้าดอกไม้เพลิงในส่วนตรงนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้พบความผิดพลาดอะไรนะครับตามกฎหมายในส่วนที่หนึ่งของอย่างที่บอกค่ะโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยคือถ้าดูตามใบอนุญาตต่างๆไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจริงๆนะคะที่นี่ประกอบกิจการผลิตประทัดลูกบอลที่ใช้ในการไล่นกค่ะคนงานประมาณ30คนไม่มีเครื่องจักรดังนั้นนิยามมันก็ไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานที่จะต้องไปมีคนงานเกิน50คนใช้เครื่องจักรประกอบกิจการซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จะต้องเข้าข่ายขออนุญาตอยู่ภายใต้การตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบกิจการเขามีใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบการทำหรือว่าค้าดอกไม้เพลิงตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธซึ่งอย่างที่เราทราบเลยอยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตถูกต้องจากนายอำเภอค่ะนายอำเภอพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทุกปีเพราะอย่างที่บอกสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนแล้วก็มีข้อมูลบอกมีการวนชื่อคนในครอบครัวนี่แหละมาขออนุญาตในแต่ละปีก็เลยยังประกอบกิจการได้ถึงแม้ว่าจะเคยเกิดเหตุระเบิดจนมีคนเสียชีวิตเมื่อปลายปี2565ก็ตามส่วนสารที่เก็บไว้ในโรงงานโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ใช้ทำพลุดอกไม้ไฟเนี่ยสารนี้ไม่ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อวัตถุอันตรายนะคะแต่กลาโหมก็ออกมาระบุชัดเจนแล้วว่าโรงงานแห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้มีใบอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์โพแทสเซียมคลอไรด์ตามพรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ปี2530จำนวน 3,000 กิโลกรัมถูกต้องเหมือนกันใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะคำถามสำคัญก็คือพอผู้ประกอบการเขาทำทุกอย่างถูกต้องหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เขาก็บอกว่าก็ทำตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอย่างถูกต้องแล้วแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้อีกความปลอดภัยจะอยู่ตรงไหนคะเพราะว่าแค่ที่สุพรรณบุรีก็มีสถานประกอบการลักษณะนี้อยู่อีกประมาณ 7-8 แห่งนี่ไม่นับรวมจังหวัดอื่นๆอีกแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงรัฐมนตรีมหาดไทยเองก็ตั้งคำถามกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็เราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎระเบียบการแก้ไขกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเราก็ต้องคอยอาจจะต้องไปนั่งเข้มในเรื่องของการออกใบอนุญาตแต่จริงๆทุกอย่างมันก็ทำตามกฎหมายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วการออกอนุญาตเป็นปีต่อปีนะครับใช้ต้องมีใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานด้วยไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยจะออกได้อย่างเดียวก่อนจะออกได้ก็ถ้าเขามีเอกสารมาครบก็อย่างที่เขาไปขอจากสำนักงานของหน่วยต่างๆที่ต้องมีดินปืนมีครอบครองอะไรพวกนี้ถ้าเขามีเอกสารครบเราก็ต้องให้เขาทำในใบอนุญาตมันก็จะมีข้อจำกัดอย่างมากมายข้อพึงปฏิบัติข้อไม่พึงปฏิบัติอย่างมากมายตรงนี้เราเดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุนะครับว่ามันมาจากอะไรแต่ก็เชื่อว่าก็คงไม่ได้ทำตามมาตรฐานความปลอดภัย 100% หรอกเพราะว่าดูจากสภาพการระเบิดใช่ไหมการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนี่แหละค่ะที่ดูจะเป็นช่องโหว่สำคัญ
ผู้ชมสถานประกอบการแห่งนี้ทำงานกับวัตถุอันตรายวัตถุไวไฟแต่ไม่เข้าข่ายโรงงานขณะเดียวกันที่น่าสนใจอีกเรื่องแรงงานที่ทำงานเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำค่ะบางคนเนี่ยว่างจากการทำนาทำไร่ก็ไปทำประทัดหารายได้เสริมลักษณะงานเป็นแบบจ้างเหมารายชิ้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนอกจากจะไม่เข้ากับนิยามลูกจ้างของกรมแรงงานเรื่องการชดเชยก็ไม่เทียบเท่ากับแรงงานในระบบแน่ๆค่ะแต่จริงๆถึงจะไม่ใช่โรงงานถึงจะเป็นแค่สถานประกอบการเรามีพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนการจะเข้าไปดูแลสถานประกอบการลักษณะนี้เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนคนงานที่เข้ามาทำงานเป็นชาวไร่ชาวสวนธรรมดาเจ้าของมีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ทางเดียวที่เราจะทราบณขณะนี้ก็คือต้องไปสอบถามเอาจากคนที่รอดชีวิตค่ะมีนายจ้างที่เป็นเจ้าของโรงงานอีกหนึ่งคนที่เขารอดชีวิตอยู่เขาไม่ได้อยู่ในโรงงานในช่วงที่เกิดเหตุมีคนงานอีกคนนึงที่รอดชีวิตเพราะว่าออกมาจากโรงงานก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ที่ทำได้ก็คือผบ.ตร.ค่ะให้ตำรวจทั่วประเทศไปตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันแต่การจะปิดช่องโหว่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีแนวทางมาจากนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะว่าก็อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ถ้าเกิดมีความจำเป็นอาจจะต้องกำหนดให้เป็นการประกอบกิจการประเภทนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพื่อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้เข้าไปมีส่วนในการกำหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการเข้าไปกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมทั้งในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้มีความรอบคอบรัดกุมป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะนี้อีกแต่คุณผู้ชมเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างที่เราทราบมันเกิดมาบ่อยครั้งนะคะตั้งแต่ปี2540เหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับโรงงานลำไยที่เชียงใหม่มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจนแล้วเกิดเหตุซ้ำรอยกับที่สุพรรณบุรีเสียชีวิตไป23คนแล้วนะคะค่ะ